คุณผู้ชมคะกลับเข้ามาสู่ช่วงนี้เป็นช่วงของนิวส์อัปเดตนะคะแหมสัปดาห์ที่ผ่านมานะข่าวที่ใหญ่ที่สุดนะโอ้โหเรียกว่าข่าวบิ๊กตู่ท่านนายกอาจจะต้องหลบเป็นอยู่ข่าวเล็กๆ เลยนะคะแหมเรื่องของโตโน่กับแตงโมนะคะก็เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมเลยนะคะแต่ว่าก็มีการโยงถ้าท่านผู้ชมที่ติดตามในโลกโซเชียลนะคะโอ้โหกรณีนี้ก็สามารถโยงไปถึงพลเอกประยุทธ์ได้เหมือนกันนะคะโอ้โหเขาเรียกว่าวันที่น้องโตโน่ทะแหลงนี่นะคะคนรอดูกันทั้งประเทศเลยนะคะแต่ว่าพอมีคนเอาไปเปรียบเทียบกับรายการท่านนายกทำไมคนไม่ค่อยอยากดูนะคะแหมแต่บอกว่าท่านนายกได้เปรยไว้แล้วนะคะว่าตอนนี้กำลังพยายามที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายการคืนความสุขทุกวันศุกร์นะคะเพื่อที่ว่าจะทำให้คนอยากดูนะแล้วก็จริงๆแล้วท่านก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าหลบเวลาละครแต่มันก็หลบยากนะคะนอกจากมีรายการท่านนายกแล้วนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าเดี๋ยวนี้ล่าสุดทางคสช.นะผุดรายการทีวีใหม่นะคะก็คือรายการเดินหน้าปฏิรูปนะคะไม่ใช่เดินหน้าประเทศไทยนะเพราะว่าเดินหน้าประเทศไทยนี่มีตอนทุก6โมงเย็นนะคะจันทร์ถึงศุกร์แต่ว่าอันนี้นะคะจะเป็นรายการเดินหน้าปฏิรูปของศูนย์ปรองดองของคสช.หรือที่เรารู้จักกันในนามสปป.นะคะที่เขาจะออกอากาศทุกวันจันทร์นะช่วง3ทุ่มทั้งช่อง5แล้วก็ช่อง11เป็นการเชิญนะคะบรรดาหัวหน้าพรรคการเมืองแกนนำพรรคต่างๆหรือกลุ่มต่างๆฮะหรืออดีตรัฐมนตรีที่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆนะมาออกรายการของจะเรียกว่าเป็นรายการคสช.หรือว่าจะโดนมองว่าเป็นการให้พื้นที่นะคสช.ให้พื้นที่กับนักการเมืองฮะทุกขั้วทุกสีนะได้มาแสดงความคิดเห็นแสดงวิสัยทัศน์เพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการปฏิรูปในด้านต่างๆนะถือว่าเป็นช่องทางการแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าคสช.บอกว่าไม่อยากให้ไปแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อหรือว่าไปแสดงความคิดเห็นกันออกมานอกถนนหรือว่าอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยเปิดนี่เลยเปิดรายการให้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งของทางคสช.นะคะที่จะพยายามแก้ไขปัญหาเรื่องของการปฏิรูปค่ะส่วนนิวส์อัปเดตในอีกประเด็นนึงนะคะแน่นอนนะคะว่าตอนนี้นะคะแม้ว่าศาลทหารจะมีการปล่อยตัวน้องๆนักศึกษาทั้ง14คนเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าน้องๆเขาก็ประกาศที่จะต่อสู้หรือว่าเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นประเด็นที่ทางคสช.นะคะก็เป็นห่วงแล้วก็จับตามองนะคะที่สำคัญคือท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นะคะซึ่งเป็นหัวหน้าคสช.ด้วยนะค่อนข้างจะเป็นประเด็นที่กังวลใจนะเพราะว่าสังเกตนะช่วงที่ผ่านมานะถามท่านนายกเรื่องของนักศึกษาทีไรนะอารมณ์เสียทุกทีนะเพราะว่าท่านนายกจะรู้สึกว่าถ้าไปให้ความสำคัญมากหรือว่าให้พื้นที่ข่าวเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนในการปลุกระดมให้เกิดการต่อต้านคสช.ขึ้นมาอีกก็ได้นะเพราะฉะนั้นเองคนที่มีการมองว่ากระแสนักศึกษาอาจจะจุดไม่ติดนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโอเคอาจจะจุดไม่ติดแต่ว่าอาจจะทำให้เกิดประเด็นทางสังคมที่ทำให้ทางคสช.ถูกโจมตีมาตลอดด้วยนะคะเพราะว่าประเด็นเรื่องนักศึกษาเนี่ยก็เป็นประเด็นที่อ่อนไหวด้วยเพราะในสายตาต่างชาตินะคะหรือว่าสื่อต่างประเทศเนี่ยก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านนายกจึงมีการสั่งการให้กองกำลังรักษาความสงบนะคะของคสช.เนี่ยทำหน้าที่ในการไปทำความเข้าใจนะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะว่าคนไหนหรือว่าส่วนไหนที่อาจจะมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องมีการพิสูจน์ทราบแล้วก็เอาหลักฐานออกมาให้ชัดเจนแล้วก็มีการเรียกคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยมาทำความเข้าใจหรือว่าอาจจะมีการดำเนินคดีอะไรหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องจับตามองแต่ว่าในอีกด้านนึงนะสำหรับน้องๆนักศึกษาที่อาจจะออกมาโดยความบริสุทธิ์ใจหรือว่าออกมาด้วยอุดมการณ์หรือว่าการออกมาช่วยเพื่อนอะไรก็ตามนะก็ถือว่าจะต้องไปทำความเข้าใจนะคะแต่ว่าแม้ทางทหารเองไปทำความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็กับอาจารย์นะคะแต่ว่าก็ถูกมองว่าเอ๊ะไปคุกคามหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทหารเองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อไม่ให้ถูกมองนะคะว่าการเข้าไปหาพ่อแม่หรือว่าไปหาอาจารย์เนี่ยเป็นการคุกคามนะแต่ว่าเป็นเรื่องของการสร้างความเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องของนักศึกษานะยังคงเป็นสิ่งที่ทางคสช.ยังคงเกาะติดอยู่นะคะว่าใครเกี่ยวข้องอยู่เบื้องหลังหรือไม่แล้วก็เรื่องของการทำความเข้าใจกับคนที่ออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจค่ะนี่เข้าเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะตอนนี้การจัดทำโผทหารนะผบ.เหล่าทัพก็ซุ่มเงียบนะคะจัดทำโผกันอยู่เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีโผแรกออกมาให้ท่านรัฐมนตรีกลาโหมได้ดูกันนะคะแต่ว่าโอ้โหข่าวที่ออกมาเนี่ยหลายกระแสมากนะคะหรือแม้แต่การนะคะเขาบอกว่าเดิมเนี่ยคนที่เป็นผบ.สูงสุดคือคนที่เขาเรียกว่าอกหักจากตำแหน่งผบ.ทบ.นะแต่ว่าล่าสุดมีกระแสที่บอกว่าจะมีการดันท่านบิ๊กอู๊ดนะคะพลเอกวฤทธิ์โรจนภักดีจากรองเสนาหารขึ้นเป็นผบ.สูงสุดเลยนะคะซึ่งในอดีตแล้วนะคะเขาเรียกว่าธรรมเนียมนี้ไม่เคยมีนะคะเพราะฉะนั้นต้องขึ้นจากคนที่เป็นเสนาหารหรือรองผบ.สูงสุดนะคะซึ่งเป็นอัตราจอมพลแต่จริงๆแล้วนะก็มีการแย้งกันว่าคนที่ขึ้นเป็นผบ.สูงสุดเนี่ยพลเอกธรรมดาก็ขึ้นได้นะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจากกองทัพบกก็เคยมีการขึ้นมาเป็นผบ.สูงสุด
ค่ะแต่ว่าจากในบก.กองทัพไทยเองหรือว่าจากรองเสนาหารขึ้นผบ.สูงสุดเนี่ยยังไม่เคยมีแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าช่วงนี้เป็นสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่ปกติเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าท่านพลเอกประยุทธ์แล้วก็พลเอกประวิตรเองซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยจะตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไรนะจะจริงหรือเปล่าเพราะว่าท่านพลเอกวลิตเองเนี่ยนะคะท่านก็ถือว่าเป็นน้องรักและเป็นแกนนำในสายบูรพาพยัคฆ์เลยทีเดียวนะคะว่าจะดันขึ้นมาหรือเปล่าเพราะด้วยความที่ว่าทางคสช.เองมองว่าท่านบิ๊กเต้นะคะพลเอกสมหมายเกาดีระซึ่งเป็นเสนาธิการทหารและเป็นเต็งหนึ่งที่จะขึ้นเป็นผบ.สูงสุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนในสายของคสช.ก็เป็นได้นะก็เลยพยายามที่จะดันคนของตัวเองมานะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุการณ์นะคะเป็นโผที่สำคัญมากแล้วก็ต้องจับตามองด้วยนะคะที่สำคัญก็คือมีอีกกระแสหนึ่งก็คือการที่จะดันท่านพลโทเทพพงศ์ทิพยจันทร์หรือว่าบิ๊กแค่นะคะจากแม่ทัพน้อยที่1ซึ่งจริงตามลายแล้วต้องขึ้นเป็นแม่ทัพภาค1ก่อนนะคะเพื่อที่จะจ่อเป็น5เสือและเป็นผบ.ทบ.ในอนาคตแต่ด้วยความที่ว่าขั้นเขาเรียกว่าการวางตัวผบ.ทบ.ในอนาคตเนี่ยอาจจะสะดุดได้นะคะก็มีกระแสว่าจะดันท่านขึ้นมาเป็นพลเอก5เสือทบ.เลยซึ่งในอดีตก็ไม่เคยเกิดขึ้นนะคะว่าจากแม่ทัพน้อยขึ้นพลเอก5เสือเลยนะเพราะฉะนั้นต้องขึ้นแม่ทัพภาค1ก่อนนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ถือว่าไม่ปกตินะคะก็ต้องรอดูว่าเขาจะตัดสินใจกันยังไงนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยพลเอกเขาเรียกว่าพลโทเทพพงศ์นะอาจจะขึ้นเป็นผบ.ทบ.ไม่ทันนะคะก็มีเปิดโอกาสให้ท่านบิ๊กแก่พลเอกพิสิทธิ์สิทธิสารนะคะซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกตอนนี้และเป็นผอ.ของศูนย์ปรองดองเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าผบ.ทบ.ขัดตาทัพออกขึ้นมาอีกคนก็ได้เพราะว่าท่านเกษียณ60นะคะส่วนท่านพลโทเทพพงศ์เนี่ยเกษียณ61ก็อาจจะต่อคิวกันได้นะเพราะฉะนั้นโผย่งย้ายคราวนี้นะคะเขาเรียกว่าต้องไม่กระพริบตาเลยที่สำคัญก็คือว่าแม้ว่านะวันนี้ผบ.ทบ.นะคะพลตำแหน่งเขาเรียกว่าที่ผบ.ทบ.หรือว่าเต็งหนึ่งบิ๊กหมูพลเอกธีรชัยนาควานิชเนี่ยจะเรียกว่าโอ้โหแบบมั่นใจและนอนมาแต่มีคนสะกิดนะคะว่านี่มันเหลือเวลาอีกต้องเยอะในที่สุดแล้วอาจจะเป็นบิ๊กติ๊กพลเอกปรีชาจันโอชาน้องชายท่านนายกขึ้นเป็นผบ.ทบ.ก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้คนไปโฟกัสบิ๊กหมูกันหมดนะคะบิ๊กติ๊กก็เลยจะรีแลกซ์หน่อยนะคะไม่เป็นเป้านะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วให้ดูกันที่โค้งสุดท้ายเลยค่ะอีกเรื่องนึงนะคะแน่นอนนะคะว่าวันนี้นะคะกองทัพเรือเตรียมพร้อมเขาเรียกว่าป่าแป้งรอนะคะที่จะได้เรือดำน้ำของจีนนะคะ S26G นะคะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นรุ่นที่ปรับปรุงมาจากรุ่นหยวน039ที่ประจำการในกองทัพเรือนะคะโดยเฉพาะเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นะคะออกมาสนับสนุนแล้วก็เห็นความจำเป็นที่กองทัพเรือจะต้องมีเรือดำน้ำนะคะทั้งเรื่องของการดูแลรักษาเส้นทางทางทะเลนะคะซึ่งตอนนี้เราก็มีปัญหาที่หมู่เกาะสเปตลี่นะคะเรื่องของทะเลจีนใต้ท่านก็บอกว่าในอนาคตมันอาจจะส่งผลกับเราเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเรือดำน้ำแล้วก็ทำให้เกิดความเกรงใจนะคะแล้วก็มีไว้เพื่อไม่ต้องรบด้วยค่ะแล้วยืนยันว่าทุกอย่างเนี่ยจะทำด้วยความโปร่งใสนะคะแต่ว่าเรื่องของเรือจีนนะคะยังคงเป็น question อยู่นะคะว่าโอเคเรือจีนเนี่ยให้เขาให้เราใหม่3ลำเลยนะซึ่งประเทศอื่นงบ 3,600 ล้านเนี่ยได้แค่2ลำแต่ว่าของจีนเนี่ยเสนอเป็นแพ็คเกจพร้อมอะไหล่8ปีแล้วก็โหระบบ AIP ที่ดำน้ำได้อีก21วันนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นส่วนที่ทำให้คณะกรรมการกองทัพเรือถึง14ท่านจากจำนวน17ท่านนะคะลงมติเลือกเรือดำน้ำจีนให้เป็นที่1เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะต้องรอดูนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะจะนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเมื่อใดแต่ว่าณวันนี้นะคะทหารเรือก็ใจชื้นกันนะคะว่าครม.คงจะอนุมัติให้ซื้อนะคะงบประมาณผูกพันประมาณ 7-10 ปีนะคะแต่ว่าเรื่องของความมั่นใจกับเรือดำน้ำจีนเนี่ยเป็นสิ่งที่คณะกรรมการคงจะต้องให้ความมั่นใจกับกำลังพลที่จะมาเป็นนักดำเรือดำน้ำหรือว่าซับมารีเนอร์ในอนาคตของทางกองทัพเรือด้วยที่ต้องมีการไปฝึกที่จีนค่ะแต่ว่าทั้งท่านนายกและรัฐมนตรีกลาโหมนะคะก็ยืนยันว่าการเลือกประเทศจีนนั้นนะไม่ใช่หวังผลเรื่องของความสัมพันธ์นะว่าเพราะว่ากับทุกประเทศก็ดีค่ะเพราะฉะนั้นนี่นะคะกองทัพเรือก็ต้องเตรียมกันเลยนะคะเป็นการปรับเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่ของกองทัพเรือไปสู่ยุคของความเป็นสากลเพราะว่ากว่าเรือดำน้ำจะมาก็อีก7ปีข้างหน้านู่นล่ะค่ะค่ะและนี่ทั้งหมดก็คือช่วงของ News Update ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไป Exclusive Talk กันค่ะ